วันนี้หลักสูตรการศึกษาบัณฑิตสาขาวิชาสุขศึกษานะคะคณะพารึกษามหาลัยศรีนครินทร์วิโรฒนิสิตชั้นปีที่2มาให้บริการสุขภาพกับชุมชนโรงเรียนชุมชนวัดอัมพาสิริวงศ์ค่ะโดยมีกิจกรรมการตรวจสุขภาพแล้วก็การจัดกิจกรรมให้ความรู้ในเรื่องของความปลอดภัยในโรงเรียนนะคะในการเตรียมตัวทำกิจกรรมของโรงเรียนนะคะก็นิสิตได้มีการฝึกฝนนะคะอบรมนะคะแล้วก็ฝึกปฏิบัติในการทำโครงการโดยมีท่านอาจารย์ป๊อปช่วยดูแลด้วยนะคะครับก็ในสำหรับในกิจกรรมบริการวิชาการครั้งนี้ครับก็ได้รับความร่วมมือนะครับจากคณาจารย์ในภาควิชาสุขศึกษาครับในการที่ฝึกอบรมนะครับถึงเทคนิควิธีการนะครับในการให้บริการสุขภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการตรวจวัดสายตาในเรื่องของทันตสุขภาพนะครับแล้วก็ในเรื่องของการจัดกิจกรรมนะครับเพื่อที่จะลดปัญหาอุบัติเหตุและก็การจราจรในโรงเรียนครับก็คิดว่ากิจกรรมนี้จะทำให้นิสิตเนี่ยนะครับสามารถที่จะมีมุมมองแล้วก็สามารถที่จะนำแนวคิดเนี่ยไปประยุกต์ใช้ในการเป็นครูสุขศึกษาที่ดีได้ในอนาคตครับอาจารย์ดร.ธันมาหลายพัฒน์นะคะท่านก็มาช่วยดูแลกิจกรรมโครงการของนิสิตด้วยเช่นกันค่ะค่ะขอบคุณค่ะเป็นโครงการที่ดีค่ะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมันเหมือนแบบเป็นห้องแลบให้กับนักนิสิตเอกสุขศึกษาเพราะว่าเขาได้ลงมือทำจริงๆนะคะแล้วก็ได้ฝึกเขาการเป็นภาวะผู้นำด้วยนะคะในการนำแถวเด็กหรือนำอีกหน่อยเขาต้องไปเป็นครูที่นำชั้นเรียนนะคะฉะนั้นการฝึกทักษะพวกนี้จะเป็นประโยชน์กับเขาในอนาคตค่ะขอบคุณค่ะนอกจากนี้นะคะในโครงการยังมีการปลูกฝังเรื่องของจิตอาสานะคะซึ่งท่านอาจารย์สิงหาได้ให้ความสำคัญกับกิจกรรมนี้อย่างมากค่ะครับสำหรับภาควิชาสุขศึกษานะครับเรามีนโยบายสำคัญในการที่จะผลิตนิสิตครูสุขศึกษาและก็นิสิตครูศึกษาภาษานะครับที่มีคุณภาพให้กับสังคมนะครับโดยส่วนหนึ่งภาควิชามองเห็นว่าการที่นิสิตได้ลงมือปฏิบัตินะครับในเรื่องของการตรวจสุขภาพและการบริการวิชาการนะครับก็จะสร้างให้สิทธิ์นั้นได้มีจิตอาสามีจิตสำนึกที่ดีนะครับในการที่จะเป็นครูสุขศึกษาเนี่ยในอนาคตนะครับแล้วก็การที่นิสิตได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองนะครับก็จะเกิดความรักและความผูกพันนะครับกับนักเรียนแล้วก็ทำให้เขาเนี่ยได้มองเห็นว่าในอนาคตของเขาเนี่ยจะต้องมีการเตรียมตัวอย่างไรในการเป็นครูที่ดีครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุนันทาศรีสิรินะคะท่านดูแลเกี่ยวกับเรื่องของกิจกรรมความปลอดภัยค่ะก็จริงๆแล้ววันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะคะในการที่จะให้เด็กเนี่ยมาฝึกปฏิบัติจริงนะลงพื้นที่จริงหลังจากที่ได้เรียนในแต่ตำรานะคะนิสิตก็จะได้ฝึกในเรื่องของสอนป้ายจราจรแล้วก็เรื่องของซ้อมอัคคีภัยให้กับนักเรียนได้ก็ขอขอบคุณนะคะที่โรงเรียนแล้วก็ขอขอบคุณนักเรียนเองที่ตั้งใจร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดีจะเห็นบรรยากาศข้างหลังนะนักเรียนตั้งใจมากขอบคุณมากค่ะท่านอาจารย์สุรชัยนะคะหัวหน้าฝ่ายวิชาการของเรียนวัดอัมพาสิริวงศ์ค่ะที่มาดูแลเกี่ยวกับการทำกิจกรรมโครงการของนิสิตค่ะครับก็รู้สึกดีใจนะครับว่าจะได้มีนิสิตมาดูแลเกี่ยวกับสุขภาพให้กับนักเรียนในเบื้องต้นนะครับเพราะว่านักเรียนเนี่ยบางครั้งในการดูแลสุขภาพไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของผมเรื่องของฟันเรื่องของสายตาบางครั้งผู้ปกครองอาจจะไม่ได้ดูแลทั่วถึงนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีของนักเรียนนะครับที่มีพี่ๆมาช่วยดูแลให้แล้วก็จะได้ส่งต่อข้อมูลไปให้กับผู้ปกครองแล้วก็ทางโรงเรียนเพื่อพัฒนาแล้วก็ดูแลเด็กให้ดียิ่งขึ้นครับขอบคุณมากครับแล้วเจอ
เยอะได้ไหมเยอะไม่ได้แล้วต้องเยอะไหนเยอะซ้ายเยอะไหนขับเร็วได้ไหมต้องขับเบาๆใช่ไหมป้าอะไรต่อไปหนึ่งป้าอะไรข้าวขาข้าวขาเพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไรเพราะว่าจะเจอคนข้างถนนเราต้องขับช้าช้าใช่ไหมโอเคขับมา
ครับถ้าเกิดควันเยอะพี่น้องตามเพื่อนมาติดตัวนี้ระวังก่อนลงไปนี่แต่แน่นะครับถ้าควันเยอะแล้วครับให้น้องเอาเสื้อครับทุกคนต้องตามปกเสื้ออย่างนี้นะครับถ้าน้องๆไม่มีปกเสื้ออย่างนี้นะครับให้เอาแขนเสื้อนะครับถ้าปกเสื้อใครไม่ถึงนะครับเอาแขนเสื้อขึ้นมาต่อไปนะครับวิธีต่อไปข้างบนเป็นดินฟันใช่ไหมให้น้องๆนะครับก้มต่ำลงก้มต่ำแล้วอาจารย์ก้มต่ำเขาข้างล่างจะมีอากาศมากกว่าข้างบนนะครับและให้จับมือกันไว้นะครับแล้วก็เดินออกมานะครับผมตามคำครูมาเลยนักเรียนที่ถูกต้องบอกสถาน